มื่อนี้พามาเบิ่งของแปลกจ้าหมากยังนี่พ่อหมากแค่ปลาหมากแค่ปลาสั่นรู้หนึ่งกำลังอย่างอันนี้เป็นฝากมันบ่ใช่แจกกินกับคนกับลาบก็ได้กินกับเจ้าๆกินดำเบิดแต่น้อดำปีว่าเป็นยังนะคะเพราะว่าถ้าเสร็จหลอกมันออกอยู่เราจะไปแอนขูดมันออกเลยจ้ะเดี๋ยวล้างน้ำออกกับขาวจ้ะเป็นหมากของแค่ปลาลงเด้อโตมันปานนอนว้าของฝากจากป่าจากป่าบึงโขงหลงมาแค่ยังก็เอิญเองมาแค่ปลาบ่คือจะน้ำมันประทินเด็กล่างให้เบิ่งเนี่ยจะเป็นฟักของมันนะคะจะลูกเงี้ยวๆแล้วก็เปลือกมันก็จะมีขนๆแน่จักหน่อยวิธีกินมันเฮ็ดยังไงก็ไม่เฮ็ดหยังกินแน่ๆเนี่ยเปล่าย่างอย่างเดียวเหรอไปก้อยก็ได้ก้อยคือหมักดินป้าเฮานี่นะเอาไปก้อยคือหมักดินป้าก็ได้ว่าซั่นปัดเอากระสูบใส่บักแปบใส่ปลาทูก็ได้นะปลาตะบองมันใหม่เด้อเอาแค่ลวกๆกับพ่อยันมันบ่สุกนะแต่พอลวกรสชาติมันเป็นยังไงคะจะออกขมๆหน่อยๆขมๆมันอันมักลิ้นไหม้นะบ่แม่นแต่ว่าฝักมันก็คือมักลิ้นไหม้เนาะเบิ่งแล้วจ้ะฝักของมักแค่ปลาไผเบิ่งขงตรงผ้ากินจ้ะคือเขากินกันตลอดบ่ฮะคนอื่นเขากินบ่ก็จะว่าคนที่เขารู้จักเนาะมันไม่ได้อยู่ทั่วไปมันอยู่แต่ในป่าเนาะแล้วมื้อนี้เขาสิมาลอกกินมึงแล้วจ้ะเดี๋ยวเผาให้มันสุกก่อนเผาสุกก่อนแล้วเฮาก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ล้างให้สะอาดว่าซั่นคุณบอกว่าตอนนี้เผาหมดทุกอันแล้วนะคะให้แม่กินเดียวคมคมนี่แม่มากนะดอกมันก็ได้มากดอกมันอากาศที่เมื่อนั้นพอเฮ็ดมันกินอ้วนบ่แกงอ่อมมันเด้อ๋อดอกของมันเราทำแกงอ่อมอัวก็ได้อัวปลาอัวหมูตอนนี้ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าดำปีเลยบางเด้อบางเด้อขั้นตอนต่อไปเพื่อยังไงมันล้างมาอ๋อล้างแล้วก็แก้เปลือกออกล้างระวังร้อนนะคะเนื้อในมันก็จะอย่างนี้ข้างในเป็นแบบนี้นั่นเองใช่มันจะลอกออกเลยสรรพคุณต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ฆ่ามะเร็งนี่ดูดินี่ฮะก็ไปฟักเอาไปซุปขมไหมขมอยู่ป่ะขมอยู่ปากขมไหมเบิ่งปากมันอย่าเสร็จลองกินเบิ่งจ้าเคยกินแต่ดอกมันลวกมันสุกบ่ล่ะอันนี้นะเขาเอิ้นมันสุกบ่นี่พ่อ
มันต่อเป็นย่างอีกบ่นี่ไม่ได้เลยบ่มันได้ลอกแล้วก็บ่ย่างแล้วนะเป็นมันแข็งๆอยู่เด้ปกติคันมันแบบเฮาหนึ่งมันสิอ่อนๆเนี่ยเป็นแต่กินอยู่ค่ะแต่พี่น้องบอกว่ามันขมว่ากันกำลังชั่งใจอยู่สายขมสายขมต้องบ่พลาดแต่ว่ากันคนบ่มากินขมบ่มากินมักลิ้นไหม้จังซี่ก็สิกินบ่ค่อยได้เด้อจ้ะมันขมเออแต่มันก็เป็นแซ่บอยู่เลยเนาะซุปซุปใส่ปลาทูสาวไทยเอ้าก็บ่ขมปานใดเด้อล่ะขมนิดเดียวชิมเบิ่งแล้วจ้ะว่าบ่ขมคักสมักลิ้นไหม้สมักลิ้นไหม้จะขมกว่าเรียนจะออกขมนิดยับยั้งเซลล์มะเร็งขอบคุณยับยั้งเซลล์มะเร็งอะไรอีกคะต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ชะลอความแก่นะวะกันแม่สิกินกันได้ซั่นชะลอความแก่ให้แม่แต่บ่ชะลอผมงอกบ่ติอย่าว่าแม่ล่ะผมงอกโอ้บ่จะแซ่บค่ะจ้ะอันนี้คือฝักยังก็ลืมแล้วฟักแค่ฟักมาแค่แค่ปลาแค่ปลาจ้ะเอามาลวกเอามาย่างกินได้นะคะลวกเอามาต้มก็ได้นะต้มก็จะลอกเขาเป็นเหมือนกันนี่แหละเอามาต้มก็ได้ว่าซั่นเมนูที่คนอยู่ป่าแนะนำให้เฮาก็เอาไปเนี่ยก็เอาไปซุปก็ได้ซุปคล้ายๆอันซุปหมักดินไหม้นะคะหมักดินไหม้หมักดินป่านะใช่แต่ว่าลองกินบ้างแล้วรสขมมันบ่ขมสําหมักดินไหม้เด้ขมนิดเดียวพอกินได้อยู่นะมีมากน้อยอยู่แม่เด้อนะมากน้อยหน่อยค่ะมากนิดค่ะเสร็จแล้วเฮาก็จะไปกินกับแจ่วแหละกินผักตำแจ่วแซ่บๆกินกับผัก